จากการจัดอันดับโลกล่าสุดครับของฟุตซอลชายครับเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่ามีทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเนี่ยให้เก็บคะแนนทั้งหมด6รายการด้วยกันครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็มีทั้งรายการเวิลด์กรังด์ปรีครับที่ประเทศบราซิลก็เป็นเจ้าภาพบราซิลครับที่คว้าแชมป์ไปหรือว่าจะเป็นรายการมอนต้าอินเตอร์เนชั่นแนลครับฟุตซอลทัวร์นาเมนต์ครับก็เป็นเซอร์เบียที่คว้าแชมป์นะครับแล้วก็มีทัสเคน2014เนชั่นครับที่ประเทศอุซเบกิสถานก็เป็นคาซัคสถานครับที่คว้าแชมป์ไปครองแล้วก็มีรายการนอร์ดิกฟุตซอลคลับ2014ครับที่ประเทศฟินแลนด์ก็เป็นเจ้าภาพฟินแลนด์ครับที่คว้าแชมป์ไปได้ครับแล้วก็มีรายการ CFA ฟุตซอลอินเตอร์เนชั่นแนลทัวร์นาเมนต์2014ก็ที่ประเทศจีนครับซึ่งทีมชาติไทยของเราก็เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็คว้าแชมป์มาได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็เป็นบอติฟุตซอลครับในประเทศลิทัวเนียครับก็เป็นประเทศรัสเซียที่คว้าแชมป์ไปได้โดยประกาศล่าสุดนะฮะก็ยังเป็นสเปนที่ยังรั้งอันดับ1ของโลกอยู่ส่วนอันดับที่2ครับก็เป็นบราซิลที่มีดีกรีแชมป์โลกครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะป้องกันแชมป์เวิลด์กรังด์ปรีได้แต่ว่ายังทำคะแนนแซงสเปนไม่ได้นะครับส่วนโคลอมเบียต้องบอกว่าตอนนี้ทำเซอร์ไพรส์เลยครับขึ้นมารั้งอันดับ9ของโลกแล้วนะฮะหลังจากทำผลงานคว้าอันดับที่3ในเวิลด์กรังด์ปรีครั้งล่าสุดมาครับส่วนทีมชาติไทยครับถึงแม้ว่าจะคว้าแชมป์ที่ประเทศจีนแต่ว่าอันดับโลกยังไม่ขยับครับรั้งอันดับที่17ของโลกเหมือนเดิมครับก็ต้องบอกว่าทีมที่อันดับโลกขยับดีที่สุดในรอบ12เดือนที่ผ่านมาก็เป็นทีมร่วมอาเซียนของเรานั่นเองก็คือทีมชาติอินโดนีเซียครับก็ปัจจุบันก็กระโดดขึ้นมารั้งอันดับที่45ครับในเดือน2557นี้ครับโดยเมื่อปี2556เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่59นะครับสำหรับอินโดนีเซียต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียเนี่ยขยับมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาค่อนข้างดีครับก็อุ่นเครื่องชนะทีมชาติไทยของเราด้วย2-1ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันครับสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียก็ต้องดูครับว่าในปีหน้ามีรายการแข่งขันต้องบอกว่าที่น่าสนใจหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์อาเซียนเองรวมถึงซีเกมที่สิงคโปร์ครับและทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโปรแกรมหนักก็คือในปี2016ที่ต้องไปคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะครับเพื่อหาทีมที่ดีที่สุดไปแข่งขันฟุตซอลเวิลด์คัพที่ประเทศโคลอมเบียก็ต้องลุ้นกันแหละครับว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถแย่งชิงโควต้านี้ไปได้หรือเปล่าครับในการแข่งขันฟุตซอลเวิลด์คัพในครั้งหน้าครับ